ไทยรายวันด้วยสุคนชัยอารีตอนความจริงกับความลับในมือทวีสอดส่องคณะของรัฐมนตรียุติธรรมทวีสอดส่องเดินทางไปรับตัวคนสำคัญแป้งนาโนดกลับมาจากอินโดนีเซียคงหน้าชื่นตาบานกันไปที่เน้นคำคนสำคัญก็มองจากหลายๆบริบทเส้นทางโจรผู้นี้เพียงผู้เดียวเราเสียค่าใช้จ่ายมากมายไม่เสียดายหรอกแต่รู้สึกได้ว่าอายแทนเจ้าหน้าที่ลงทุนไล่ล่ายาวนานถึง222วันหมดไปหลายสิบล้านเป็นความบกพร่องมองเห็นที่คณะของท่านรัฐมนตรีทวีสอดส่องไปย้ำกับสื่อต่างชาติว่าเป็นเช่นนั้นจริงแป้งนาโนดยกหัวแม่โป้งให้ด้วยซ้ำเขาหนีลอยนวลข้ามน้ำข้ามทะเลไปได้ก็ผ่านมือตำรวจไทยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเป็นใบเบิกทางแม้เขาจะไม่เปิดปากมีฝ่ายไหนบ้างที่ให้ความสะดวกปลอดภัยในการหลบหนีแต่วงในวงนอกอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ตั้งแต่ตำรวจลากยาวไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นถึงระดับชาติร่วมลงทุนทำชั่วอยากรู้นักใครจะไปรีดความจริงจากปากเสียแป้งเพราะเครือข่ายเหล่านั้นมันคือโซ่ตรวนที่มัดมือมัดเท้าปิดปากได้ทุกจุดคือวงจรเดียวกันหรือความจริงที่แป้งเปิดเผยไปถึงนายทั้งหลายให้สังคมร่วมรับรู้คงเป็นแค่บทบาทแอบแฝงไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วจะไปควานหาความจริงที่ไหนจากใครเมื่อผู้ต้องหาเข้าสู่ระบบเส้นทางยุติธรรมในคุกใครจะหาพยานหลักฐานมัดตัวใครที่สงสัยอยู่เบื้องหลังจากคำให้การของนักโทษพาดพิงถึงก็คงจบลงในคุกประหารชีวิตเหลือตลอดชีวิตจบที่20ปีพวกที่หากินร่วมกันคงแก่ตายยกทีมที่เหลือก็แก่ง้ำเหงือกไปหมดแล้วที่มาของขบวนการเหล่านี้มีเหตุอ้างได้แค่เจ้าหน้าที่เราทำงานไม่รัดกุมคงไม่มีใครสาวถึงต้นตอที่เปิดเส้นทางโจรร่วมขยายอิทธิพลเหนือกฎหมายมันสุมอยู่กับอำนาจชี้เป็นชี้ตายหวังว่างานนี้คนค้นหาข้อมูลภายใต้การนำของทวีสอดส่องที่กุมความลับไว้ในมือมากมายกล้าพอจะแฉของจริงทั้งหมดไหมสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580